สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่นช่วงเวลานี้ครับมีความเคลื่อนไหวสําคัญของพันธั้นปดิสีจิ้นผิงผู้นาของจีนครับ <c oughs> เดินสายในหลายประเทศครับล่าสุดเดินทางไปถึงที่เซอร์เบียครับซึ่งก็จะมีการหารือกับทางด้านผู้นําของเซอร์เบียอย่างเป็นทางการโดยเซอร์เบียนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางการค้าการลงทุนระหว่างกันเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแถวแถวคาบสมุทรบอลข่านครับ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียยูเคลนก็คือล่าสุดตอนนี้ทางรัสเซียส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าตราบใดถ้าหากว่าทางสมาชิกกลุ่มนาโตมีการส่งทหารเข้าไปช่วยในพื้นที่การสู้รบในประเทศยุเคลนจะยิ่งไปซ้ําเติมสถานการณ์ให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับกรณีก่อนหน้านี้ครับที่มีการ ให้ท่าทีส่งสัญญาณมาจากทางด้านผู้นําของฝรั่งเศสครับว่าเตรียมพร้อมจะส่งทหารเข้าไปช่วยสําหรับการสู้รบในพื้นที่ยูเครนซึ่งประเด็นนี้ทางรัเสเซียก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าจะทําให้สถานการณ์ในพื้นที่การสู้รบนั้นบานปลายมากขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งวันนี้ทางด้านโคษกของรัเสเซียออกมาเปิดเผยครับว่าการส่งทหารจากนาโตเข้าไปที่ยูเครนจะกลายเป็นความเสี่ยงและรัเสเซียกําลังเฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภายหลังจากที่บันทิบดีของอยูเครนประกาศผ่านทางเว็บไซต์ว่ายูเครนยังอยู่ในช่วงระหว่างการร้องขอไปยังสหรัฐอังกฤษและก็หลายชาติตะวันตกให้เร่งส่งทหารเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการบุกของรัเสเซียซึ่งการแทรกแซงภาคพื้นของกองทัพนาโตท่ามกลางความขัดแย้งนั้นทางฝั่งรัเสเซียมองว่าจะยิ่งเข้าข่ายเป็นประเด็นยุ่ยุท่ามกลางสถานาการณ์ที่จะทําให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยไม่ต่างจากทางด้านมาเรียสคาราวาครับซึ่งเป็นโฆษก กระทรวงต่างประเทศของรัเสเซียก็ออกมาถแถลงเช่นกันเตือนไปยังฝรั่งเศสครับว่าหากความพิเดีเอ,เม,อมาเนอลมาโครงผู้นําของฝรั่งเศสตัดสินใจจะส่งทหารไปช่วออยยูเครนกองทัพรัเสเซียจะมองว่าทหารเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่รัเสเซียพร้อมจะโจมตีกลับได้ทุกเมื่อถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยในช่วงเวลาที่กองทัพรัเสเซียเอง ในพื้นที่การรบนั้นยังได้มีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่กรุงเคียฟอีกครั้งหนึ่งทําให้เห็นกลุ่มควันลอยขึ้นจากตัวอาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งทางฝั่ง,งยูเครนรายงานเพิ่มเติมว่ารัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธมากกว่า50ลูกพร้อมกับโดรนอีกอย่างน้อย20ลำในการโจมตีกรุงเคียฟโดยพุ่งเป้าไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ จากสถานการณ์การสู้รบและความขัดแย้งระหว่างยูเครนรัเสเซียนะครับมาต่อกันที่ความร่วมมือและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระหว่างที่บันธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเดินทางไปถึงที่ท่ากาเซียนกรุงเบลเกตของเซอร์เบียแล,แล้วโดยตามรายงานก็คือมีเครื่องบินขับไล่มิก29คอยดูแลรักษาความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางของผู้นําจีนซึ่งบันธมิดีอเล็กซานดราวูซิ ผู้นำของเซอร์เบียกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็ได้มาให้การต้อนรับในครั้งนี้ก่อนที่จะมีการเดินตรวจแถวกองทหารกิจยศและชมการแสดงเต้นรำพื้นเมืองโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันในประเด็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีการขยายการลงทุนคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐของจีนในประเทศเซอร์เบียรวมไปถึงข้อตกลงใหม่ๆในอนาคตเนื่องจากว่าเซอร์เบียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญที่สุดของจีนในแถบคาบสมุทรบอลขาน ดังนั้นการเดินทางมาเยือนเซอร์เบียในครั้งนี้ของมันที่ดีสีจิ้นผิงก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่จะครบรอบ25ปีที่กองกําลังส่วนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เคยทิ้งระเบิดโจมตีสถานทูตจีนในกรุงเบลเกดของเซอร์เบียในวันที่7พฤษภาคมปี2542ครั้งนั้นเหตุการณ์การโจมตีสถานทูตจีนทําให้มีสื่อมวลชนจีนเสียชีวิตไป3คนพลเมืองชาวจีนอีก20คนได้รับบาดเจ็บ และทาให้รัฐบาลจีนในช่วงเวลานั้นเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วก็ทําให้ Bill Clinton, บิลคลินตันประธานที่ดีสหร,รัฐในช่วงเวลานั้นต้องตัดสินใจออกมาถแถลงกล่าวขอโทษไปที่รัฐบาลจีนขณะเดียวกันสถานทูตจีในในกรุงเบลเกรดก็เคยถูกโจมตีในระหว่างที่นาโตใช้กองกําลังกับยูโกสลาเวียเพื่อหวังกดดันให้สโลโบดานมิโลเซวิชผู้นําเซอร์เบียในช่วงเวลานั้นยุติการกวาดล้างชาวแอลเบเนียที่อาศัยอยู่ในเขตโคโซวด้วย เพราะฉะนั้นก่อก็มีหลากหลายประเด็นที่ถือได้ว่าก็สร้างความไม่พอใจกับจีนมาในยุคอดีตนะครับที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของบางชาติเข้ามาในพื้นที่เซอร์เบียสําหรับการเดินทางของมันที่พิธีสีชินผิงในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนแถบยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีและหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนฝรั่งเศสมาแล้วก่อนหน้านี้ก็เดินทางมาต่อที่เซอร์เบียและหลังจากนี้ก็มีกําหนดการเดินทางต่อไปที่ประเทศฮังการีเป็นลําดับต่อไปครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็เนนครับ